สวัสดีค่ะร้านสนามสูบชุดกีฬานะคะวันนี้ค่ะเรามารีวิวงานเสื้อทีมกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเสื้อทีมที่ออกแบบมาแบบ2แบบเลยนะคะแบบแรกนะคะคือจะเป็นคอกลมแล้วก็แขนยาวค่ะสำหรับอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะคอเสื้อจะเท่มากเลยนะคะแล้วก็จะมีกระดุมเสื้อด้วยแล้วก็ความพิเศษก็คือเป็นแบบแขนสั้นนะคะแต่ทั้ง2ทีมค่ะอ้อไม่ใช่ทั้ง2ทีมทั้ง2ลายนะคะเป็นทีมเดียวกันเอ้ยไม่ใช่เป็นเสื้อลายเดียวกันเป็นเสื้อลายเดียวกันค่ะขอโทษจริงๆก็มี2สีนะคะมีสีเหลืองและสีแดงสำหรับสีเหลืองอะค่ะก็น่าจะเป็นพี่รักษาประตูหรือเปล่าอันนี้มาดูกันใกล้ๆนะคะสีอาจจะมองไม่ออกว่ามันเป็นเหลืองจริงๆมันคือเหลืองสดเหลืองสดเลยนะคะแล้วก็ภาพคมชัดมากลายกราฟิกให้ดูใกล้ๆนะคะลายกราฟิกของลายเสื้อค่ะก็คมชัดมากรวมไปถึงตัวอักษรแล้วก็สปอนเซอร์นะคะตู่เบียร์วุ้นนะคะอันนี้มาดูด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะด้านหน้าของตัวเสื้อทั้งแบบแขนยาวและแบบแขนสั้นนะคะเหมือนกันเลยนี่สามารถใส่เบอร์นักเตะได้นะคะแล้วก็ใส่สปอนเซอร์ได้ค่ะมาดูที่แขนเสื้อนะคะอันนี้สำหรับแขนยาวแขนยาวเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีสปอนเซอร์ของบริษัทค่ะ Power นี่นี่ Power Electric จำกัดนะคะสำหรับอีกข้างหนึ่งนะคะบริษัทอะไรเอ่ยสยามสตาร์พาร์ทนะคะอยู่ตรงนี้เองค่ะก็เป็นแบบแขนยาวสวยทั้งแขนสั้นแขนยาวเลยนะคะสำหรับด้านหลังตัวเสื้อนะคะมาดูของตัวนี้ค่ะคือลายเสื้อจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นแค่แบบว่าขีดขีดแบบเส้นเส้นปกตินะคะแต่จะมีเหมือนแบบว่าเส้นบางเส้นเล็กเส้นโค้งอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอันนี้นะคะคือด้านหลังนะคะไทยช่างเซอร์วิสนะคะแล้วก็จะมีหมายเลขแล้วก็จะมีสปอนเซอร์ด้านหลังด้วยก็สวยค่ะอ๋อที่บอกว่าคอเสื้อความแตกต่างค่ะตรงนี้นะคะเป็นคอวีคอกลมค่ะคอกลมส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้นี่เป็นคอที่มีกระดุมนะคะเป็นคอกระดุมสามารถปลดสามารถจะติดกระดุมก็ได้หรือว่าจะไม่ติดกระดุมก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูภาพเต็มๆน้ำพูมาทำอะไรครับถ่ายรูปเสื้อทีมนี้สวยไหมครับเสื้อสวยไหมครับเสื้อก็สวยเหมือนกันใช่ไหมโอเคขอบคุณครับอันนี้นะคะเป็นงานเสื้อสำหรับวันนี้นะคะสีจริงจะสดมากนะคะแต่ว่าวันนี้แดดมันค่อนข้างจ้าก็เลยทำให้ภาพสว่างนิดนึงสำหรับใครนะคะที่อยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้ค่ะก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะคะที่081